กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงทิชชู่เตรียมเรียบร้อยเตรียมเรียบร้อยค่ะอาจารย์เพราะว่าเราเป็นดาราเบอร์ใหญ่อะเขาจะมาเบอร์ใหญ่เบอร์ใหญ่เขาเรียกเบอร์ใหญ่ค่ะเบอร์ใหญ่เบอร์รองอย่างนี้อย่างนี้อะซ่อมพรีเซนต์หน่อยสิคะคือต้องบอกว่ามีกรอบของใครหลายๆเจ้าคุณก็หาซื้อหาทานได้สบายแต่สำหรับสูตรมีกรอบของส้มเนี่ยหาซื้อที่ไหนไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสูตรเคล็ดลับของส้มจริงๆนะคะจริงๆแล้วสูตรนี้ส้มได้มาจากคุณพ่อคุณแม่อีกทีนึงพ่อแม่ได้รักกันตอนที่สมัยเขาจีบกันเนี่ยก็คือไม่ใช่แล้วอันนี้เยอะละเขาไปเยอะละค่ะไปไกลแล้วถึงพ่อถึงแม่ละจริงหรอแต่พอจะพูดเรื่องจริงอาจารย์ก็ไม่ฟังฟังก็ได้ค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะอุ้ยตายแล้วพนักงานที่โรงงานหมี่ค่ะอาจารย์อ๋อออันนี้พอเป็นไปได้นะคะโรงงานหมี่ชิมได้ยังได้แล้วค่ะอาจารย์ค่ะโอเคค่ะอาจารย์ติดใจและโทรหาส้มไม่ทำหมี่กรอบให้กินไม่ได้แล้วนะคะเธอบอกว่ารับประทานเสร็จแล้วจะมีคู่หรอถูกต้องค่ะอาจารย์ตัวเธอเองเธอก็ยังไม่มีคู่ยังค่ะทำไมเธอไม่ปรึกษาพี่ชายเธอล่ะพี่เท่งไอ้นั่นคู่เยอะไปค่ะอาจารย์อันนั้นผิดธรรมชาติไม่เอาไม่เอาพี่เขาน่าใช้คำแนะนำกับน้องสาวเขาเรียกบาลานซ์ไงพี่เอาไปซะเยอะน้องเลยน้อยค่ะอาจารย์เออฉันได้ข่าวว่าเดี๋ยวเข้าบ้านเดี๋ยวออกจากบ้านเดี๋ยวกลับบ้านมันก็เป็นอะไรของเขาก็ถึงเข้าๆออกบ้านตลอดเวลาพี่เท่งอ่ะเวลาที่เขาเบื่อเขาก็ออกจากบ้านเวลาที่อยากเขาก็เข้าบ้านว่าทำไมคนข้างบ้านเขาบอกว่าเวลาออกจากบ้านทำไมปีนรั้วไปอ่ะก็เมียล็อกประตูบ้านค่ะตายเราไม่ได้นินทาเขาใช่ไหมคะโอ้ชัดๆเลยอาจารย์เนอะคุณผู้ชมคะเป็นหมี่กรอบที่ดูหน้าตาน่ารับประทานมากแล้วก็เส้นของหมี่ดูสวยงามกรอบนี่ได้ยินเสียงกรอบกรวบเลยมีน้ำไข่แดงด้วยอันนี้เป็นสูตรเฉพาะนะคะการจะทอดไข่ได้อย่างนี้ก็ไม่ใช่ง่ายนะอาจารย์ต้องศึกษาเรียนรู้ค่ะจากประสบการณ์ของส้มเนี่ยต้องบอกว่าหลายปีกว่าจะทอดได้แบบนี้อ๋อเหรอคะค่ะอาจารย์เชื่อใช่ไหมคะเชื่อค่ะเกิดมาไม่เคยกินหมี่กรอบที่ไหนอร่อยขนาดนี้อู้ตายแล้วขายสูตรต้มแต่ฉันจะทอดไข่ได้แบบนี้เหรอฉันกลัวฉันทำหมี่กรอบอ๋อนั่นน่ะสิแต่ฉันเรียนไปได้สูตรไปฉันก็ทำไม่ได้อยู่ดีอ่ะเอางี้แม่อาจารย์เด็กๆเห็นเมื่อกี้เห็นเด็กข้างล่างที่มาเรียนเยอะมากเลยอาจารย์เออใช่ส้มสามารถเป็นครูพิเศษได้นะสอนทอดไข่ดาวอ๋อเหรอคะเดี๋ยวคุยกันว่าเป็นชั่วโมงเป็นอะไรเออเดี๋ยวคงต้องทำสัญญาจ้างกันนะนะเพราะว่าเรื่องตำรับไข่แบบนี้หายากมากเลยดูเหมือนง่ายแต่ไม่ง่ายนะคุณผู้ชมทอดไข่มีความของคุณส้มเด้งกินได้ตำรับต่อไปของอาจารย์ยิ่งศักดิ์รับรองได้เลยว่าไปหาที่ไหนก็ไม่มีใครทำได้เพราะว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็เพิ่งคิดสูตรเสร็จเมื่อครู่นี้เองออกมารสชาติหน้าตาอร่อยมากขนมจีบกรอบเปรี้ยวหวานสามรสแค่ขนมจีบเนี่ยทำยากมากโบกมอเตอร์ไซค์หน้าปากซอยสะดวกซื้อคนละสูตรมั้งคะคุณส้มอันนี้เป็นเส้นนอกไม่ใช่สูตรอาจารย์ทำโดยไม่ต้องชิมเลยอาจารย์ฉันว่ายังไงของฉันก็ต้องอร่อยอยู่แล้วคงไม่ต้องชิมแต่ถ้าขนมจีบปากซอยอะไรที่มากมาแอบกัดกล้วยช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายวันนี้เรามีเมนูชวนหิวอย่างเมนูตะโก้สาคูอัญชันลำไยขั้นแรกใส่น้ำอัญชันลงในหม้อหุงต้มไวทะลัก3ชั้น20เซนติเมตรราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายเปิดไฟต้มจนเดือดใส่สาคูเม็ดเล็กล้างน้ำลงต้มคนตลอดเวลาจนกระทั่งเม็ดสาคูสุกใสเติมน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันจนน้ำตาลละลายใส่เมล็ดข้าวโพดหวานต้มสุกและเนื้อลำไยคว้านเมล็ดคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักตะโก้ใส่ภาชนะเสิร์ฟปริมาณ 3/4 ของภาชนะเตรียมไว้วิธีทำหน้าตะโก้ใส่กะทิสำเร็จรูปเกลือป่นเสริมไอโอดีนใบเตยมัดปมและแป้งข้าวเจ้าละลายน้ำลงในหม้อหุงต้มไวทะลัก3ชั้น20เซนติเมตรราหัวมะลายคนตลอดเวลาจนส่วนผสมข้นนำใบเตยออกแล้วปิดไฟตักหน้าตะโก้หยอดลงบนตะโก้สาคูที่เตรียมไว้ตกแต่งด้วยเนื้อลำไยคว้านเมล็ดเมล็ดข้าวโพดหวานต้มสุกใบเตยและดอกอัญชันให้สวยงามพร้อมรับประทานไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ